เรากลับมาสู่จิตที่ควรกับการงานการใช้จิตที่ควรกับการงานในการให้พรในเช้าแรกที่เราจะได้ทำกิจการงานของเราอย่างประเสริฐพรที่ประเสริฐเมื่อเราได้เห็นจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นผู้ให้พรก็เป็นผู้ที่รับพรก่อนที่พวกเราจะใช้กิจแรกในวันที่หนึ่งในการออกไปรับบิณฑบาตเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเช้าวันนี้คุณแม่ขอเริ่มต้นรายการธรรมสวัสดีของเรากับพระอาทิตย์ที่งดงามที่เปรียบเหมือนรุ่งอรุณของชีวิตนะคะแล้วก็เป็นเช้าที่พวกเราได้ทำงานสืบเนื่องมาตั้งแต่ค่ำคืนของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะแม่ชีที่อยู่ณเสถียรธรรมสถาน1และ2จำนวน85ชีวิตได้ทำกิจของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาที่เราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการสาธยายมนต์และได้ภาวนาในเวลาที่เรามีนัดหมายนะคะซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าการถ่ายทอดของเราที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นอีกหนึ่งในการแสดงธรรมที่นักบวชสตรีในนามแม่ชีณเสถียรธรรมสถานได้ทำหน้าที่ของเราที่ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางวันนี้รายการที่คุณแม่มักจะตั้งประเด็นพูดคุยกับทุกท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดอยู่นะคะว่าเมื่อเราตอบคำถามได้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรในปีใหม่นี้อย่างคนที่ใหม่จริงๆในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดก็น่าจะเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตอบตัวเองในทุกๆเช้าเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นเช้าที่เป็นเช้าแรกที่คุณแม่อยากให้คณะแม่ชีได้ให้พรกับทุกท่านเป็นการให้พรและเราก็ถือว่าการให้พรเนี้ยเป็นการให้พรกับพวกเราทุกคนด้วยนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วที่จะรับพรคุณแม่อาจจะขอให้คณะแม่ชีได้มีโอกาสนะคะที่จะให้พรตัวเองด้วยนะลูกเราให้พรก่อนออกบิณฑบาตตอนนี้เราอุทิศส่วนกุศลจากการทำวัดของเราเมื่อเช้านี้กันก่อนสักเล็กน้อยเนาะอ่ะเปิดหนังสือไปเพื่อให้เราได้ให้บุคคลที่เรารู้ว่าการได้อุทิศส่วนกุศลของเรานั้นมันเป็นหนึ่งในการเตรียมจิตแล้วเราค่อยให้พรนะคะท่านที่มาร่วมสวดมนต์กับเราในเช้าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าการมีชีวิตของเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเราสามารถที่จะส่งพลังในการที่จะอุทิศส่วนกุศลก็ขอให้คณะแม่ชีตั้งใจธรรมยังสภาปฏิทานาคาทายโยพนามาสีปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเดสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมชะปายะทิฏฐาวะอันเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานับบุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสหสหสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเวลาที่เรามีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่เราให้พรนั้นจะได้รับหรือไม่คือการให้ที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาสัตว์เหล่าใดที่ถอดถอนความผูกเวรหมายมั่นได้รวมทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้เทวดาไปบอกนั่นหมายความว่าเราทุกคนก็มีเทวดาที่มาบอกเราอยู่เสมอเสมอว่ามีคนที่อยู่รายรอบเราเนี่ยได้ระลึกถึงเราได้ความรักที่จะชวนกันถอดถอนความผูกเวรหมายมั่นนะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่แกะโซ่ตรวนแห่งการผูกเวรหมายมั่นให้เราต้องอุทิศสิ่งที่เราเหลืออยู่เนี่ยไปยังบรรพบุรุษของเราอย่าใช้ชีวิตอย่างติดอยู่ในโซ่ตรวนที่มันเป็นความแค้นความอึดอัดความผิดหวังความเสียใจความไม่เป็นดั่งใจนะคะแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณแม่จะนำทุกท่าน
ให้พรก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจดูรายการของเราอยู่รับพรเป็นเบื้องแรกก่อนแล้วขบวนการก็คือคณะแม่ชีก็จะออกรับบิณฑบาตซึ่งคุณแม่ก็จะเป็นผู้ที่จะใส่บาตรแหละเป็นอะไรที่เราตั้งใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านรวมทั้งอดีตพุทธสาวิกาที่มาร่วมใส่บาตรในวันนี้หลังจากที่ได้รับพรแล้วคณะแม่ชีก็จะเดินออกไปแล้วก็เดินกลับไปสู่ที่พักเลยนะคะส่วนอาหารเช้าในวันนี้เนี่ยมีญาติโยมที่ตั้งใจมาร่วมบุญกับพวกเราก็ขอเชิญญาติโยมทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลได้รับพรไปด้วยเลยคุณแม่มองว่ามันเป็นเช้าที่งดงามมากที่เราได้ทำวัดกันจนกระทั่งเข้าสู่รายการแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดการรับบิณฑบาตในเช้าของวันแรกของปีขณะนี้ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็มีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจำนวนหนึ่งเล็กๆอยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะกลับไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปปฏิบัติกับพวกเราด้วยแล้วก็วันที่สองซึ่งก็จะเป็นวันเสาร์เราก็จะมีโอกาสที่จะได้เชิญบุคคลที่มีความรักต่อเรานะคะได้มาร่วมกันระดมบุญหัวใจเดียวกันและพันมือซึ่งคุณแม่ก็อนุญาตให้แพทย์วงเคลียร์และคณะเนี่ยได้ทำการถ่ายทอดนะคะการทำคอนเสิร์ตไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตที่มีคนดูนะคะแต่เขาถนัดในเรื่องนี้เขาขอที่จะร้องเพลงอยู่ในจุดที่มีไฟไหม้ณมุมหนึ่งของเสถียรธรรมสถานเพื่อให้เราได้ร่วมบุญมหากุศลเป็นการทำบุญปีใหม่ร่วมกันถ้าท่านใดที่มีโอกาสที่อยากจะเสียสละนะคะสิ่งที่เรามีอยู่วันละบาท2บาทแล้วแต่กำลังความสามารถของเราที่จะทำให้เกิดการทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยการทำแมกกาซีนธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนที่จะออกเดือนละ4ฉบับที่จะเล่าเรื่องนะคะทั้งหมดเลยที่มันเป็นเรื่องราวที่เราจะนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมก็ขอให้กดเข้าไปในอีแมกกาซีนของเราเลยนะคะช่วยบอกต่อบอกผ่านแล้วก็ช่วยกันให้สมาชิกในครอบครัวของเราร่วมกันตลอดทั้งปีเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันเป็นการปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเป็นการปฏิบัติที่พวกเราเองจะไม่ผัดผ่อนการใช้ชีวิตคุณแม่จะให้คณะแม่ชีได้ให้พรและกระบวนการของเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรายการของเราจบซึ่งก็จะสลับกันพูดคุยนะคะซึ่งตอนนี้พี่ติ๋งก็อยู่ในรายการกับเราด้วยแต่ขอเชิญทุกคนเนี่ยให้คณะแม่ชีได้ให้พรก่อนทุกคนพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะคุณแม่ขอให้พรที่พุทธสาวิกาที่นั่งอยู่กันนะหุบเขาโพธิสัตว์นี้จงไปถึงทุกสรรพชีวิตรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีขอบคุณในโอกาสที่ทำให้พวกเราได้ให้พรขอบคุณในทุกการร่วมอนุโมทนาบุญทั้งในอดีตและในปัจจุบันในอนาคตที่พวกเราต
ั้งใจในการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอันสมควรปฏิบัติตรงเป็นการปฏิบัติที่ควรแก่การอัญชลีขอให้พรที่ประเสริฐนี้จงแผ่ไปให้กว้างไกลไพศาลให้ทุกท่านตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิพเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิทิโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำเรอไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายโนชาตารัวธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพระหะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิหิตภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดขอความปลอดภัยโดยธรรมจงมีแต่ทุกท่านนะคะก็จะขอให้คณะแม่ชีได้ออกมารับบิณฑบาตแล้วก็ถือเป็นการบิณฑบาตในเช้าวันแรกที่คุณแม่จะเป็นผู้ที่จะใส่บาตรพวกเราก็เป็นการทำงานที่เบ็ดเสร็จด้วยการทำงานที่เชื่อว่าขณะนี้นะคะหลายคนอาจจะได้อยู่กับครอบครัวของตัวเองอย่าลืมเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เราได้มีโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่ในบ้านของเราเองแล้วก็เป็นโอกาสเลยที่เราจะไปขอพรจากท่านนะคะเป็นการให้โอกาสการให้การรับที่มีความรักมีความอบอุ่นในการทำงานที่คุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณละวันนี้มีลูกศิษย์ที่เคยอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์จำนวนหนึ่งที่มาอยู่กับพวกเราด้วยแล้วก็ใช้โอกาสนี้เป็นการร่วมใส่บาตรกับทุกท่านด้วยนะคะคุณแม่ก็ให้โอกาสกับผู้ที่ดูรายการของเราอยู่เมื่อวานนี้ก็ได้เล่าให้กับทุกคนฟังว่าเสียงสวดมนต์ของเราเนี่ยมันดังไปในจักรวาลนี่แหละแล้วก็เป็นการสวดมนต์ที่พวกเรามีโอกาสที่จะยังทำหน้าที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเข้าอัพคือการสวดมนต์ที่มีกลุ่มที่น้อยแต่มีคนที่อยู่ในรายการของเราเยอะทีเดียวนะคะก็ขอให้คณะแม่ชียืนขึ้นคุณแม่จะยืนใส่บาตรตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็จะเดินผ่านไปรับอาหารจากญาติโยมซึ่งญาติโยมก็ต้องตั้งแถวที่คณะแม่ชีจะไม่เดินรอบเป็นวงกลมละจะเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็สมชายช่วยตั้งแถวจากต้นไม้ต้นนั้นลงไปทางด้านล่างเลยในขณะที่คุณแม่ก็จะยังทำรายการของคุณแม่ต่อไปเรื่อยๆแต่เพื่อการทำหน้าที่ของเราอย่างเป็นทางการคือตอนนี้ทุกคนจะไม่มีใครที่ไม่เปิดเราจะไม่เข้าไปพบใครที่ไม่มีแมสเลยนะคะปีนี้ต้องช่วยกันหน่อยลูกช่วยกันทำให้โควิดมันนะโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเพราะทุกคนก็จะต้องมีแมสคณะแม่ชีจะไม่เดินเข้ามาโดยไม่มีแมสตั้งแถวเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องของไม่เป็นไรเราวางไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะอาจจะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินอย่างนี้แล้วคุณแม่ก็หยิบใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดินไปทางด้านโน้นนะพี่ติ่งส่งให้คุณแม่ทางด้านนี้ได้แต่เราขอให้คณะแม่ชีเดินแล้วตั้งแถวมาต่อกันเป็นแถวก่อนเดินต่อกันมาเลยค่ะลูกญาติโยมก็ต้องใส่แมสนะเราจะเดินเราจะตั้งแถวลงไปทางด้านล่างเลยนะสมชายไม่อย่างนั้นแถวจะติดจากคุณแม่เด็กๆเด็กๆตั้งแถวใส่บาตรที่ไม่ขวางทางที่คณะแม่ชีจะเดินลงไปนะบริเวณที่เราจะรับประทานอาหารนะไม่อย่างนั้นแถวจะช้าและติดอยู่ตรงคุณแม่ซึ่งคุณแม่ยังต้องทำรายการอยู่ขอให้อยู่ห่างกันด้วยจอยไปดูอย่ายืนติดกันอย่าใกล้กันคนใส่บาตรก็อย่าใกล้กันอยู่ในกติกาห่างๆแล้วลงไปข้างล่างได้เลยคณะแม่ชีเดินต่อมาให้พร้อมเลยค่ะคุณแม่รออยู่เอาที่รองเท้าคุณแม่มาเพราะคุณแม่จะถอดรองเท้าการใส่บาตรจะถอดรองเท้าเก็บรองเท้าเก็บอาสนะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะคะให้รู้ว่าพวกเราอยู่ในกติกาเดียวกันแล้วการจัดการอย่างนี้เป็นการจัดการที่
เราทุกคนจะไม่เป็นภาระกับใครละปีนี้เป็นปีที่เราจะปลดภาระเป็นปีที่จะไม่ทำให้ใครต้องถ่วงใครอีกเลยเพราะโควิด19ก็เป็นอีกหนึ่งในกรณีศึกษาที่ทำให้เห็นว่าความไม่รับผิดชอบแค่เพียงไม่กี่คนและยังประมาทอยู่ก็จะทำให้เราต้องถูกล็อกดาวน์ในภาวะของการทำงานที่พวกเราเองต้องให้ความร่วมมือนะคะต้องถือว่าเป็นความร่วมมือที่เราต้องให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็การทำงานอย่างนี้ในปีนี้ถ้าเราสามารถที่จะตั้งกาดไว้ที่ดีนะคะไม่ประมาทเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกตัวเราได้เร็วภาวะอื่นๆมันจะกลับคืนมาได้เร็วอย่าเป็นคนที่คิดว่าทุกอย่างจะดีเพราะมันมีคนอื่นช่วยแต่การดีที่สุดคือ1เราปลดล็อกตัวเราเองที่เราจะไม่เป็นภาระกับใครทำทุกอย่างอย่างรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้หลักการของสัพพุริสธรรมก็คือมันมีสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แต่เราจะเป็นคนที่สุขง่ายจากการรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรและไม่ว่าสิ่งใดที่เราทำมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราจะทำด้วยความไม่ประมาทในทุกการกระทำที่ไม่ประมาทจะทำให้เราคมขึ้นและจะเป็นการคมที่เราจะไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้อีกเลยแต่มันคมอยู่ได้ปัญญาเพราะการจัดการนะคะทุกอย่างจะเป็นการปฏิบัติการที่ทำให้เราเข้มแข็งและเป็นความเข้มแข็งทางสติปัญญาที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาอุปสรรคจะไม่มีหรอกค่ะปีนี้จะเป็นปีที่ไม่มีอุปสรรคถ้าเรายอมรับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วคุณแม่ก็คิดเช่นนั้นว่างานในหุบเขาโพธิสัตว์จะต้องเป็นงานที่เกิดการซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยให้เราไม่ประมาทเราจะเป็นขุมพลังของการให้ความรู้พร้อมกับการมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องถือว่าโลกกับธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันในความไม่ประมาทขาดสติอะไรที่ไม่รู้เราจะขนขวายทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนกลายเป็นความรู้แจ้งด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะทำหน้าที่ของผู้ที่จะมอบอาหารเมื่อคณะมิจฉีเดินแล้วเนี่ยลูกเดินออกไปทางด้านนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไปรับจากญาติโยมแล้วก็อาจจะใช้คนจะเก็บให้เราก็ดูจะเป็นภาระนะถ้าฉะนั้นพอเราสุดทางนี้แล้วเราก็อาจจะกลับมาเก็บของของเราเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปร่วมพิจารณาอาหารเช้านะคะก็ส่งความปรารถนาดีไปยังท่านที่ยังดูรายการของเราอยู่วันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะยังพูดต่อหลังจากที่คุณแม่ทำหน้าที่ของคุณแม่แล้วนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเชิญเลยค่ะสาธุเจ้าค่ะ
เรามีนักบวชที่อยู่กับเราทั้งเสถียร1และเสถียร2เนี่ย85ชีวิตในการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณแม่ได้เห็นว่าตัวอย่างของการทำงานที่ผ่านมาในช่วงเวลา1ปีที่เราอยู่กับโควิดนะพี่ติ๋งนะ okay. เราได้เห็นเลยว่าการบวชผู้หญิงเนี่ยมีกำไรไม่ขาดทุนพี่ติ๋งเรามายืนตรงนี้กันค่ะแล้วค่ะคือมีกําไรแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะมีสังฆะที่ทําให้เรามีทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นการแบ่งโซนที่ใช้อริยมรรคมีองค์8พวกที่อยู่บวชนานหน่อยหรือว่าบวชกับเราได้ตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะได้รับการฝึกฝนนะคะที่จะเป็นพี่เลี้ยงสำหรับการทำงานที่จะมีรุ่นใหม่เข้ามาในปีใหม่เนี่ยเราจะมีการบวช2ครั้งใน1ปีใน1เดือนใน1เดือนปีนึงก็จะเป็น24ครั้งค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนที่จะว่างๆในปีนี้เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวกันนะเจ้าค่ะอืมเพราะว่ายังเขาบอกว่ากลางปีนี้จะของจริงละจะหนักสุดอันนี้บิลเกตบอกนะเจ้าค่ะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เราก็ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาใน10เดือนนะสำหรับคุณแม่แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่นะสำหรับเราเนี่ยมันโตคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังให้ความสนใจในการที่จะใช้ชีวิตของเรากับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสำเร็จให้ได้ในช่วงโควิดอันนี้สำหรับพวกเราในเสถียรธรรมสถานนะเจ้าค่ะก็ถ้าในโลกธรรมก็คือถ้าใครปรับตัวได้เร็วใช่เป็นปีแห่งการที่ต้องปรับตัวเราคุยเราจะมีรายการธรรมะที่เราจะกลับมาพูดคุยนะคะกับคนทางโลกและคนทางธรรมที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างไรที่เราพึ่งพิงอิงอาศัยและเราแข็งแรงไปด้วยกันทั้งคู่เพราะคนทั้งโลกคงต้องการกำลังใจนะพี่ติ๋งว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรอ่ะคนทั้งโลกอ่ะกำลังใจแล้วก็โอกาสโอกาสเจ้าค่ะโอกาสนั้นเป็นปีแห่งการให้โอกาสพี่ติ๋งว่าหุบเขาโพธิสัตว์ให้โอกาสอะไรกับสังคมได้บ้างเยอะเจ้าค่ะปลูกฝังความรู้ให้ชาวบ้านแถวนี้ก็จะได้รู้อะไรที่ใหม่ๆขึ้นแล้วก็มีคุณค่ากับการทำงานของเขามากขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ปลูกคุณค่าทางธรรมให้เขาซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครสนใจต้องบอกตรงๆรวมทั้งพี่ติ๋งด้วยใช่ห่างวัดมากเจ้าค่ะเนี่ยรวมทั้งพี่ติ๋งด้วยนะเนี่ยทำวัดเช้าวัดเย็นลุกขึ้นมาเราก็เจอกันแล้วอยู่แต่กุศลเมื่อเช้านี้คุณแม่ลุกขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันแช่มชื่นดีนะคะสุขภาพก็ดีด้วยนะอยู่ที่นี่สุขภาพดีพี่ติ๋งตื่นขึ้นมาบอกตื่นหลังคุณแม่บอกไม่หรอกเราตื่นมาทันกันแหละเพียงแต่ว่าเราไปใช้เวลาวัดว่าใครก่อนใครหลังที่จริงการเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์เนี่ยเราทำได้ทันทีที่เรารู้ตัวทั่วพร้อม
เราอยากจะให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งคุณแม่ตั้งใจเลยทำงานหนักแน่นอนพี่เองก็อยากตั้งใจว่าอยากเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆจ้ะตัวเองก็มีความสงบสุขมากขึ้นและก็อยู่กับทางโลกได้ด้วยคือทุกคนจะมองหมดว่าอ่ะก็โกนหัวบุตรที่ไปสีนู่นนี่บอกไม่จริง มันสงบได้ทางใจยูนิฟอร์มอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะคือการที่เรามีใจของเราที่เกลี้ยงเกาจากกิเลสแล้วเรามีบทบาทหน้าที่สิ่งที่เราสมมุติว่าอ่ะเป็นแม่ก็ไปเป็นแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนักบวชเป็นแม่ชีก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในสังคมสังคมเราจะดีขึ้นเพราะโควิด19อย่างไรลองหันกลับไปดูรายรอบตัวเราเลยสมมตินะคุณแม่มองนะดอกไม้เนี่ยมันก็เอาดอกไม้ที่มีบทบาทของมันที่มันมีสีมีเชฟนะคะอะไรเหมาะกับอะไรก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันถูกร้อยมาเป็นพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยดอกหญ้าเนี่ยค่ะเราเลือกดอกหญ้าเพราะเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นดอกหญ้าแล้วเราก็เอาดอกหญ้ามาผสมกับดอกไม้ซึ่งหนุ่มกับอามเขาก็คัดมาแล้วล่ะว่าเขาจะต้องใช้ดอกไม้เนี่ยให้มันคงทนนะคะในขณะที่เรามองเห็นพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยโอเนี่ยมองไปก็ยังเห็นนักบวชยังตั้งแถวอยู่คืออะไรที่มันพร้อมเพรียงเนี่ยมันงดงามหมดมันเป็นความพร้อมเพรียงที่ไม่ได้รีบร้อนทุกอย่างชัดเจนนะคะก็ทุกคนก็จบแล้วล่ะคะเดี๋ยวคุณแม่ถามหน่อยรอคุณแม่หรือเปล่าเอารอเหรออ้าวรอคุณแม่อยู่คุณแม่ไม่รู้ตัวแต่ถามว่ารออะไรอ๋อไม่ได้รอคุณแม่จะขึ้นมาเก็บอาสนะขึ้นมาได้เลยลูกขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะก็นันทวันไปถ่ายตอนเดินขึ้นมาก็ได้นะคุณแม่มองว่าเราอยากให้เป็นภาระใครเราจะไม่เป็นภาระใครไงเพราะเราพูดดีมากเลยเพราะทุกคนก็มาเก็บอาสนะของตัวเองคือตอนนี้เราฝึกหมดละนักบวชก็ต้องช่วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการมองเห็นความพร้อมเพรียงเนี่ยค่ะคุณแม่อยากให้ท่านเห็นพี่ติ่งเดินตามคุณแม่มาเจ้าค่ะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเนาะเราก็เห็นแล้วล่ะว่านักบวชทำงานหนักนะพี่ติ่งหนักมากเจ้าค่ะหนักนะไม่ใช่ธรรมดาและคือไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้เจ้าค่ะต้องมีอะไรสักอย่างเขาแบบเหมือนซูเปอร์แมนเลยเจ้าค่ะดูคุณยายนะเนี่ยเดินโถเวลาที่ท่านเห็นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะอย่างเงี้ยเราเหนื่อยยังไงก็หายเหนื่อยนะอย่างเช่นคุณยายเนี่ยอายุเยอะตอนแรกว่าจะบวช9วันอยู่ต่อครึ่งเดือนนะ15วันอะแล้วก็เหมือนท่านก็เป็นแม่ของครอบครัวนะคะมาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานแล้วจากนั้นก็ได้รับการมองเห็นนักบวชทำงานก็เลยขอบวชพอบวชแล้วก็เนี่ยอย่างที่พูดเมื่อคืนเนี่ยศีลก็บริสุทธิ์ดีอยู่สมาธิก็ได้ทำแล้วก็ยังได้จัดการคือได้ทั้งให้ทานศีลภาวนาครบเลยฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนชุมชนที่ส่งเสริมให้เราได้ทานได้ทำทานได้สมาธิได้ภาวนาเนี่ยมันก็แข็งแรงแล้วล่ะเป็นความแข็งแรงคืออย่าไปติดอยู่ที่ยูนิฟอร์มคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะทิ้งโลกไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทิ้งนะวันนี้เดี๋ยวก็กลับไปเดี๋ยวลูกก็มารับเจ้าค่ะใช่ไหมลูกก็มารับก็ไปทำหน้าที่นะคะเดี๋ยววันที่สองก็ไปช่วยคุณแม่ที่เสถียรหนึ่งก็ไปทำหน้าที่ที่จริงแพทเขาก็อยากจะมาสวดมนต์ด้วย
คุณยายก็บอกว่าเราก็อยู่ในกติกาแล้วกันรัฐบาลเขาขออะไรก็ทำอย่างนั้นแหละข้ามจังหวัดเยอะนะฮ่าฮ่าจ้ะน่ะดูสวยงามนะเห็นแล้วก็คือเวลาที่คุณแม่มองเห็นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในพี่ติ๋งบางทีเราป่วยๆเหนื่อยๆนะหายนะ มีหลายคนถามว่าคุณแม่ทำงานได้ยังไงคุณแม่ว่าเพราะคุณแม่มีสังฆะสังฆะเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ปรารถนาที่จะสร้างเพื่อชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการชวนกันที่ทำให้เกิดหมู่หรือสังฆะที่เราชวนกันปิดประตูนรกนั่นแหละคือถ้าถามว่าการปิดประตูนรกก็คืออย่าทะเลาะกันอย่าละโมบอย่าแสดงความเห็นแก่ตัวเราดูแม่ชีที่ถูกแบ่งไปอยู่ทาราฟาร์มอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เลยนะว่าผักขายได้เท่าไหร่เขาไม่รู้เลยนะเขาไม่ได้เป็นความสนใจแต่เขาภาวนากับการปลูกผักเมื่อกี้คุณแม่เห็นเขามารับบิณฑบาตก็อย่างแล้วเดี๋ยวก็จะส่งผักเนี่ยไปขอบคุณทุกท่านเมื่อวานนี้คุณเปี๊ยะก็พี่เปี๊ยะก็ขอบคุณมาแล้วว่าได้รับผักไปอยู่หัวหินเพราะทุกคนก็ต้องหาเซฟโซนของตัวเองอ่ะอยู่ที่นี่ก็อากาศดีอากาศดีออกมาเดินทะเลก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะไปที่ไหนข้ามจังหวัดตรงนี้เราต้องคิดสำหรับคุณแม่เนี่ยก็คือกรุงเทพกับตรงเพชรบุรีแล้วก็ไม่ได้แวะแต่เดี๋ยวจะให้สมชายเก็บผักไปให้ยาวกับพึ่งยาวเครนนะให้รักษาวินัยไว้เดี๋ยวพอมันปลดล็อกอะไรแล้วเนี่ยเรามาทำกันต่อเราตั้งใจอยู่ว่าปีนี้จะเป็นปีที่จะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าความรู้ต้องมีพาร์ทเนอร์ต้องดีพาร์ทเนอร์ต้องดีด้วยอยากเชิญชวนว่าเก็บสตางค์วันละ10บาทเพื่อหล่อพระอริยธาราเนี่ยภายในปีนี้นะคะ31ตุลาน่าจะเสร็จน่าจะขยับจาก22กุมภามานะคะเมื่อวานนี้เขาถ่ายรูปที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้งดงามเดี๋ยวเราจะกลับไปเยี่ยมที่เอเชียไฟอาร์ตว่าเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่2เก็บสตางค์วันละบาทสำหรับธรรมะสวัสดีอีแมกซีนอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นหลานๆที่คุณยายเคยชวนเด็กๆว่าให้ทำกุศลทุกวันที่มีตุ๊กตาไม่ชีน้อยนะลูกเอาอันนั้นนะมาสมัครเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family กับธรรมะสวัสดีอีแมกซีนทำไมคุณยายถึงชวนเพราะคุณยายว่าเวลาที่เขาส่งงานไปแล้วเราดึงขึ้นมามันเป็นการบ้านที่เราจะต้องตอบเพราะคุณยายก็จะตั้งคำถามในทุกฉบับเลยเพื่อจะทำให้โอกาสของการเติบโตของเราเนี่ยมันลิงก์กันคือคุณยายก็โตแก่แล้วก็ยังต้องเติบโตเด็กๆก็ต้องเติบโตลองไปบอกเพื่อนๆนะลูกอย่าลืมไปบอกปูนปั้นของปูนปั้นก็น่าจะเป็นอีกเจนหนึ่งเจ้าค่ะอีกเจนหนึ่งแล้วเราก็มีเครือข่ายของนิสของคุณช่อของนิสที่โรงเรียนอินเตอร์นีสใช่ใช่แล้วเราก็มี ISB ใช่ไหมเจ้าคะค่ะเดี๋ยวขอพอเสร็จแล้วก็เดินกลับได้เลยลูกคะหนูเสร็จแล้วหนูเดินกลับได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ตามไปพิจารณาอาหารด้วยเนาะฉันน้ำนิดนึงเจ้าค่ะรอคนแก่ด้วย คนแก่เนี่ยนั่งรถได้จอยเรามีรถเราขอให้เอารถส่งผู้สูงวัยหน่อยจ้ะพวกนี้มีครอบครัวเป็นสมาชิกหมดนะเด็กๆใครเดินไม่ไหวเมื่อกี้นี่เห็นคุณยายขึ้นรถได้นะคะเดี๋ยวสมชายอย่าลืมเก็บผักไปให้เดี๋ยวเราต้องกลับไปทางนู้นกันนะเป็นอะไรที่แต่เดี๋ยวคุณแม่จะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ประชุมคณะแม่ชีหนูเดินไปเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกเป็นห่วงคุณยายแหละ
เดี๋ยวเราจะชวนแอดเวนเจอร์เดี๋ยวคุณแม่จะไปกราบพระพุทธชยันตีองค์ดำหน่อยเจ้าค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะเชิญญาติโยมที่มาปฏิบัตินะจ๊ะไปร่วมรับประทานอาหารเลยแต่ใส่แมสนะลูกกติกาชัดเจนเหมือนเดิมเพราะมัน 100% ในการป้องกันในการป้องกันเดี๋ยวเชิญทุกท่านตามไปเลยเพราะว่ามี IG มาขึ้นรถคุณยายแล้วมาพี่เสรีเราไปทานอาหารด้วยกันเลยจ้ะค่ะเดี๋ยวสมชายเขาจะใช้เดี๋ยวเก็บของได้เลยเราก็จะได้ทำงานสองที่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ตรงรับประทานอาหารเนาะจ้ะคุณแม่จะไปแวะที่องค์ดำก่อนจ้ะพร้อมแล้วบอกนะเจ้าค่ะพร้อมแล้วเจ้าค่ะทางนู้นก็โอเคใช่ไหมอ่ะจ้ะอ้าวละป่ะเพื่อให้พวกเราแล้วเดี๋ยวพอคุณแม่กลับแล้วก็เรียกครอบครัวมาคุยแต่ละครอบครัวจะได้รู้ว่าเรามีอนาคตกันยังไงเราจะได้มีโอกาสจ้ะจ้ะอาปุ้ยขอบใจนะจ้ะปุ้ยต้องอยู่ทางนี้อ่ะเดี๋ยวไปที่รับประทานอาหารกันอ่ะขึ้นรถไหมคะเดินเหรอเอานี่ดูสีม่วงคุณแม่เดี๋ยววันนี้ติ่งกลับหลังคุณแม่เจ้าค่ะเหรอพระบุญบ้านมาเที่ยงเดี๋ยวจะตัดมาคลิปดอกไม้ตรงนี้จ้ะกันหน้าบ้านเราจ้าบ้านน่ะดูสิสวยงามมะเนี่ยหมู่และคณะเออดีขอบใจพระเอกอ่ะเราไปที่องค์ดำพ่อของอำนาจเขาเรายังมีคนดูอยู่เนาะ250ดูสิทำอะไรก็ดูกันไปหมด เห็นพยอมแล้วพยอมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่คุณแม่คิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูก่อนที่เราจะกลับทักเขาสักนิดนึงอันนี้ของหนุ่มกับอามเขาแตกแล้วเนาะแดงหอมแตกไหมเนี่ยไม่อยากให้ตายดูสิคะต้นพยอมอาจจะต้องเอาพยอมที่ตั้งใจจะปลูกที่นี่เนี่ยย้ายเข้าไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งด้วยเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกพยุงที่ตายนะคะแล้วก็มีอีกหลายต้นที่จะต้อง move ออกเพราะถูกไฟไหม้เนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงคือพอถูกไฟไหม้แล้วมันจะรากมันจะไม่แข็งแรงเราก็เลยไม่ใส่มาสก์ญาติโยมมาใส่บาตรกันนะอันนี้คือบริเวณที่คุณแม่อาจจะกลับมาทำหลังจากที่ปีใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็นั่งดูดีนะเย็นค่ะเรามากล่าวคำบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเพื่อที่จะได้เป็นมงคลนะคะเป็นมงคลกับการใช้ชีวิตวันนี้ก็จะมีผู้คนที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะคุณแม่เชื่อว่าท่านเป็นเหมือนศูนย์รวมใจของผู้คนจำนวนมากทีเดียวนะคะจากการเดินทางไปแล้วในทุกภูมิภาคเนี่ยทำให้เรารู้ว่าท่านเป็นพระประธานในการสวดมนต์ข้าม26ศตวรรษที่มณฑลพิธีที่ท้องสนามหลวงวันนี้ท่านประดิษฐานอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตของเรานะคะแว่นตาคุณแม่อยู่ไหนค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะนำทุกท่านได้บูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาให้ท่านทางบ้านได้กล่าวคำบูชาถือเป็นมงคลนะคะในวันปีใหม่นี้และเราจะนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่ง
เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นลำดับต่อไปนะคะก็ขอให้กำลังมาค่ะแม่นตากำลังมาค่ะเดี๋ยวงั้นคุณแม่ลุกเดินนิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้เห็นมีชาวบ้านมาก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามานมัสการนะคะเข้ามานมัสการได้เลยค่ะเพราะว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็กว้างใหญ่นะคะเราไม่ติดโควิดกันละค่ะทุกคนก็ทำหน้าที่แล้วก็พอเข้ามาก็จะเห็นนะคะที่มีรถสีแดงเข้ามาก็เป็นประตูแล้วก็จะเจอธรรมะสวัสดีนะคะเราก็ตรวจสอบอุณหภูมิในร่างกายและถึงจะเข้ามาได้ในบริเวณนี้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวท่านใดที่อยู่ในปริมณฑลตรงนี้นะคะก็มานมัสการได้แล้วก็ที่นี่ก็เป็นบ้านเราทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่อยากจะสร้างสิ่งนี้ไว้เพื่อพวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตของเราอย่างที่มีธรรมนะคะเราจะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ถ้าทุกท่านตั้งใจทำบ้านดีอยู่แล้วคุณแม่จะขอนอบน้อมกล่าวคำบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกาโรมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอานุภาพพารานุภาพบุญจริตอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันอ
เมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะเข้าถึงการทำกิจต่ออริยสัจกิจต่ออริยสัจเป็นกิจที่เราต้องเข้าถึงทุกมีไว้เพื่อกำหนดรู้กิจต่อทุกคือต้องกำหนดรู้ปีนี้ต้องเป็นปีที่กำหนดรู้ในทุกโกรธก็ต้องรู้ว่าจะโกรธงอนก็ต้องรู้ว่างอนและต้องเห็นการโกรธหรือภาวะแห่งความอึดอัดนั้นไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรมันต้องละวางเหตุปัจจัยนั่นหมายความว่าต้องรู้ในกิจของอริยสัจ4ในฝ่ายของสมุทัยกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละกิจต่อนิโรธคือให้พ้นทุกข์ให้ได้คือต้องทำให้แจ้งและกิจต่อมรรคคือภาวนาทั้งหมดที่เราทำเนี่ยค่ะเราทำกิจต่ออริยสัจ4แล้วเมื่อใดที่เรายังทำกิจต่ออริยสัจ4นิพพานก็จะแจ้งค่ะและวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่านได้นอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่จะขออนุญาตนั่งตรงนี้เพื่อให้กล้องได้มองเห็นในทุกจุดนะคะคือที่มาบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนเลยและเราก็จะได้ระลึกถึงมหาโพธิสัตว์ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่แจกของส่องตะเกียงยากอย่างไรก็จะมีกรุณาอย่างลึกซึ้งในการที่จะฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์เช้าวันนี้เรามาร่วมอธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะเราจะนั่งกันตรงนี้ดีไหมคะพี่ติ๋มนั่งตรงโน้นแม่นั่งตรงนี้ประจักษ์เดี๋ยวเราจะกลับมาจัดสวนกันอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เราเสร็จเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะเมื่อคืนนี้หนาวมากเลยเมื่อเช้านี้ก็หนาวมากด้วยแต่ตอนนี้พอแสงมาเนี่ยเริ่มอุ่นแล้วค่ะที่นี่สัปปายะนะคะเมื่อวานนี้หนาว อุณหภูมิ18แต่ถ้ามีลมเนี่ยเจ้าค่ะคุณแม่วินชิลแฟกเตอร์มันจะลบไปอีก16 2ถึง3เลยเจ้าค่ะ16ค่ะคุณแม่สั่นอะเมื่อเช้าเนี่ยใช่ต้องมาปิดหน้าต่างด้วยเจ้าค่ะแต่ว่าสดนะเราก็นอนกันน้อยแต่เราสดนะคะเอาละค่ะทุกคนพร้อมแล้วนันทวันต้องไปที่ทั้ง4สิ่งที่เราเห็นก็คือ1พระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทั้งองค์บอลแล้วก็องค์ขาวนะคะสถูปะแล้วก็พระหัตถ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือหุบเขาโพธิสัตว์ของเราที่มีแลนด์มาร์กอย่างนี้ท่านขับรถมาไกลๆท่านก็จะเห็นท่านเวลคัมเรามากเลยนะคะลองใช้คุณธรรมของท่านให้ตั้งใจการบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัยและเอ่ยพระนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์21ครั้งคือการระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใน21ปางนะคะให้ตั้งใจค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งและขอให้เราได้ให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเรา
ขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองเพื่อการเกิดใหม่ขอให้เราได้ใช้ปัญญาและกรุณาในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare TuRe Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 Swaha Om Tare TuTare tu re swaha Om tare tu tare 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 tu re swahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha 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 คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้แม่มีปัญญาในการทำสิ่งที่ยากให้เราทำได้ที่ใดที่มีความไม่รู้ก็ขอให้เราเจริญปัญญาขจัดความกลัวและเปลี่ยนร้ายกายดีจากไม่รู้ก็ให้เรารู้แจ้งรู้จริงประจักษ์แจ้งกับใจจริงที่ใดที่มีความทุกข์ยากก็ขอให้เราได้มีพลังแห่งการให้พลังแห่งการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ขอให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งทางสติปัญญาให้กับผู้คนขอให้พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่จะสร้างในปีพุทธศักราช2564นี้ได้มีหัวใจของโพธิสัตวฮาร์ทจากทุกมุมของโลกมารวมตัวกันทำให้ที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะทำให้มนุษยชาติปลอดภัยอย่างไม่ยอมจำนนสิ่งใดยากก็ขอให้เราทำได้สิ่งใดที่เราเปลี่ยนร้ายกายดีได้ก็ขอให้เป็นพลังในการเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในโลกใบนี้ให้เป็นความสำเร็จนะคะคุณแม่ก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะตั้งใจในการทำสัจจะอธิษฐานนี้ให้สำเร็จแล้วก็เพราะความตั้งใจของเราเนี่ยแหละเราก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันขณะของเราด้วยวันนี้เป็นเช้าที่คุณแม่และพี่ติ๋งก็ทำหน้าที่ในฐานะของมนุษยชาติคนหนึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนเราก็อยู่ในสังคมนี้แหละและสังคมนี้ก็เป็นสังคมที่มันยังอุดมอยู่ด้วยสติปัญญาของพวกเราไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนเราคือพี่น้องกันนะคะเราสองคนจะขออนุญาตเสียงสัญญาณระฆังให้พิจารณาอาหารเช้าเริ่มแล้วเราจะอยู่ในวิถีชีวิตอย่างนี้และถ้าเผื่อท่านใดสนใจวิถีชีวิตอย่างที่พวกเราใช้ที่นี่คือบ้านของท่านค่ะเรามาใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนเรามีเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงอยู่ในใจของเราเสถียรธรรมสถานก็คือสถานที่ที่มีความมั่นคงอยู่ด้วยธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนในโลกนี้นะคะให้ทุกคนใช้ปีใหม่นี้ผ่องใสด้วยการทำหน้าที่ของเรา
อย่างมีสัจจะอธิษฐานมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำการงานชอบนะคะคือละตัณหาได้มีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตนี่คือพรที่ท่านให้กับตัวเองได้ค่ะถ้าท่านสุจริตในกฎแห่งกรรมกุศลวิบากกรรมจะเกิดขึ้นเป็นกำไรของพวกเราทุกคนนะคะเราสองคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ถ้าวันนี้มือไม่ร้อนแล้วเจ้าค่ะจ้ะเราไปทานเช้าแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็รออยู่ปูนปั้นมาละปูนปั้นมากี่โมงปูนปั้นมาบ่ายๆแล้วเจ้าค่ะคุณ